ดีจ้าเป็นจังไดเนาะสบายดีบ่เนาะไม่ไกลมาแจ้งค่ะย้ำมือเศร้าเนาะค่ะของวันที่20ที่จริงเด็กข่าวเต้าย้ำมือแรงเนาะล่ะค่ะเมื่อวานย้ำมือแรงกะก็หูข่าวแล้วบัดนี้แต่ว่าไม่ไกลก็ขอโทษสานนิดนึงเนาะค่ะเนาะเลยมาแจ้งย้ำมือเศร้าวันที่20พฤศจิกายนเนาะค่ะมื้อนี้ก็เป็นความยินดีเนาะค่ะมีความยินดีหลายที่ถามมาโดนเนาะค่ะสำหรับอันเงินไผแรงแม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่แกก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวแล้วก็ฝ่าวมาบอกเนาะค่ะถึงอยู่ในอันเว็บไซต์หยังเนาะค่ะเนาะแม่แกก็ขอบคุณเนาะค่ะที่เพิ่นแจ้งมาบอกเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาที่รับฟังข่าวเนาะค่ะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งมุ่งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรบ้านเราเนาะค่ะขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ายินดีกับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาชาวอำเภอโคกโพชัยที่รอคอยกันมานานวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะว่างั้นเนาะค่ะพอดีน้องเพิ่นก็โพสต์ใน Facebook ด้วยก็ขอขอบคุณนะคะเรื่องการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปีการผลิต2561/2562เรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนาะค่ะขอแจ้งการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้สำหรับอันผู้จัดการทกสสาขาอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะไม่ใกล้กับได้น้ำข้าวเขตอันมาเป็นตัวอย่างเนาะค่ะว่าเงินภัยแล้งเนี่ยทั้งอันจังหวัดขอนแก่นทั้งอำเภอที่แม่ใกล้อยู่เนี่ยนะคะเพิ่นสิเข้าแล้วนะคะรายละเอียดเป็นจังไดรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะค่ะเนาะขอแจ้งกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะ 1. เกษตรกรที่มีบัตร ATM ทกส.รหัส6หลักสามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการเนาะค่ะเนาะสามารถถอนได้ถ้าเลขรหัส ATM 6หลักแล้วนะคะถ้าผู้ใดบ่ทันได้6หลักก็คือถอนยังบ่ทันได้เนาะค่ะ2เกษตรกรที่มีบัตร ATM ทกส.รหัส4หลักให้มาถอนเงินที่ตู้ ATM ทกส.ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปในเวลาทำการปกติเพื่อจะได้ขอเปลี่ยนรหัสจากเดิม4หลักให้เป็น6หลักเนื่องจากบัตรเดิมจะถูกยกเลิกภายใน31ธันวาคม2562นี้นะคะสำหรับข้อที่2เนี่ยรหัส ATM ต้องเป็นถ้าผู้ใดมี4หลักเนี่ยเพิ่นสิเปลี่ยนให้เป็น6หลักนะคะเพราะว่า4หลักเพิ่นสิยกเลิกแล้วนะคะข้อ3เกษตรกรที่ไม่มีบัตร ATM ทกส.ให้มาติดต่อถอนเงินที่ทกส.สาขาอำเภอโคกโพชัยดังนี้นะคะขันผู้ใดบ่มีบัตร ATM ได้เนี่ย1ตำบลทรัพย์สมบูรณ์ทุกหมู่บ้านคือวันที่25พฤศจิกายนสามารถไปถอนได้นะคะ2ตำบลนาแพงทุกหมู่บ้าน26พฤศจิกายนนะคะไปถอนได้นะคะ3ตำบลบ้านโคกทุกหมู่บ้านวันที่27พฤศจิกายน2562นะคะทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านโคกนะคะ4ตำบลโพชัยทุกหมู่บ้านคือวันที่28พฤศจิกายนนะคะอันนี้
ก็ขอขอบคุณครับท่านเสรีวังพิบูลผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.สาขาอำเภอโคกโพชัยเนาะค่ะไม่ใกล้กับน้ำเคียดตรงนี้มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทั่วไปได้ฮู้กันเนาะค่ะจังได้เพิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วล่ะเนาะค่ะเนาะสำหรับเงื่อนภัยแรงผู้ประสบภัยแรงสินะจ้ะแต่ว่าแต่ละเขตเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องลองไปเบิ่งอยู่ธ.ก.ส.ของบ้านของอำเภอของเจ้าของเนาะค่ะให้ไปดูที่เพื่อนมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะให้บอกต่อๆกันไปนะคะวันนี้แม่ไก่ก็ขอมาแจ้งข่าวแค่นี้นะคะสำหรับการโอนเงินภัยแล้งอันนี้เป็นของอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับทราบนะคะว่ารหัส ATM เนี่ยเพื่อนจะถูกยกเลิกวันที่31ธันวาคมนะคะจาก4หลักให้เป็น6หลักนะคะยังไงก็รีบไปติดต่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อไปติดต่อกับธ.ก.ส.เด้อค่ะเด้อแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะค่ะข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะแม่ไก่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะดีใจน้ำเนาะจ้าได้รับเงินวันที่21ใครมีรหัส ATM 6หลักสามารถถอนได้ทุกธนาคารไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะในเขตอำเภอโคกโพชัยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย